โอเคครับผมก็สวัสดีมิตรรักแฟนเพลงและนักเลงคีย์บอร์ดทุกคนด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่ช่อง ATJ Gamer ครับผมเอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับพี่โจ ATJ เช่นเคยนะครับกับผู้รอดชีวิตที่มีชื่อว่าอีเก๋ในสกินล่าของวงนั่นเองว้าวรู้สึกว่าเมื่อกี้เราจะเจออีสีกับตัวแจ็คหรือเปล่าดูจากเงาแล้วน่าจะใช่เสียงหัวใจเต้นโอ้อีสีอีสีมาตั้งแต่ต้นเกมเลยเหรอมาก็ดีดักจุ๊บเหมือนกันชอบตีดักแผ่นไม้ไอ้พวกรู้ดีชอบตีดักแผ่นไม้เคยหน้าแหกไหมเคยหน้าแหกไหมถามมันดิมันเคยหน้าแหกไหมอันนี้จะพุ่งชอบพุ่งตีดักแผ่นไม้อีกแล้วหน้าแหกไปดีชอบตีดักแผ่นไม้บอกเลยโคตรปั่นบอกเลยมาดิก็มาดิตีดักแผ่นไม้อีกแล้วอันนั้นแน่มาจูกได้เรื่อยๆขอบโอ้ยมันรู้ตัวรอบนี้มันรู้ตัวแผ่นไม้หมดยังเหลือแผ่นไม้อยู่เหลือแผ่นไม้ติดเหลือแผ่นไม้อยู่อันแน่อันแน่อันแน่อันนั้นไม่ทันอ่ะไม่ทันก็มาดิครับก็มาดิตามอ้าวมันไม่ตามแล้วเหรอเฮ้ยอะไรดิอะไรฉลาดด้วยฉลาดด้วยมันไปตีวาร์ปก่อนแล้วก็ไปตีเก้าอี้ไอไปตีแผ่นไม้นะโอ้โหโดนตีแล้วสวยแล้วเราสวยแล้วมันโอ้ยมันพุ่งมาขนาดนี้เลยเหรอตีไหมตีดิก็ตีดิครับวิ่งสวนไปก่อนทีนึงไม่โดนมีใครเปิดประตูวาร์ปไหมไม่มีใครเปิดประตูวาร์ปตรงนี้เลยไม่มีใครเปิดเราเปิดเองก็ได้นึกว่าจะมีคนเปิดประตูวาร์ปไว้ให้อ่ะมันไม่มีใครเปิดประตูวาร์ปไว้ให้เลยมันมาแล้วใช่ไหมครับอ้าว What the fuck เอ้ยทำไมวาร์ปมาห้องใต้ดินเลยอ่ะเฮ้ยนี่ไงแอบดูหน่อยนี่ไงอยู่นี่อ้าวเฮ้ยมันเห็นได้ยังไง มันเห็นได้ยังไง เมื่อกี้จริงๆพี่ว่ามันน่าจะเป็นบั๊กของเกมนะมันไม่น่าเห็นตัวเราอ่ะเพราะว่าตัวเราอยู่ข้างล่างมันอยู่ข้างบนแต่แม่งลูกตาแดงๆหน้าแดงๆขึ้นมาเฉยเลยโอ้โหแย่ๆๆเกมบั๊กเกมบั๊กมันโมโหเรามันตีเราอ่ะงงตั้งแต่ว่าแม่งแบบเราเปิดประตูวาร์ปใช่ไหมมันบั๊กลงมาชั้นใต้ดินอ่ะงงเลยเมื่อกี้วันนี้เสียงพี่อาจจะแปลกๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้พี่ไม่ค่อยสบายนะถ้าทำให้ใครรำคาญกับเสียงพี่ก็ต้องขอโทษด้วยใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยนะคลิปนี้อย่าลืมไปกดไลค์ด้วยอยากได้สัก1,000ไลค์อ่ะมีใครทำไม่ได้ถึงสัก1,000ไลค์บ้างปะคือคนดูแบบคนดูเป็นหลักเกือบหมื่นเป็นหมื่นอ่ะแต่กดไลค์แม่งแค่400 500ไลค์เองอยากได้แบบอยากได้ไลค์สัก1,000ไลค์อ่ะขอคนละไลค์อ่ะได้หรือเปล่าขอคนละไลค์ได้หรือเปล่าเสียงเจ็บแต่เราก็มาเล่นครับคือกลัวทุกคนไม่มีคลิปดูไงพอไม่มีคลิปดูเดี๋ยวก็มาทวงทำไมวันนี้ไม่ลงคลิปเฮ้ยหัวใจเต้นอีกแล้วหัวใจเต้นอีกแล้วแสดงว่ามันน่าจะอยู่แถวนี้ครับเมื่อกี้เราจุ๊บไปได้แค่เท่าไหร่ได้แค่2เครื่องเองนะแล้วนั่งเก้าอี้ไปด้วยก็เพื่อนก็ปั่นได้เครื่องนึงเป็น3เครื่องครับเนี่ยเมื่อกี้ตรงเนี้ยใช่ปะพี่ยังข้องใจอยู่เลยยังข้องใจอยู่เลยว่าเปิดวาร์ปตรงไหนฝั่งนี้หรือข้างหน้าจุดไหนแหละพี่อ้าวจุดไหนเนี่ยที่พี่เปิดวาร์ปแล้วมันลงไปข้างล่างอ่ะคืองงมากเลยคือมันลงไปห้องรับได้ยังไงซื้อยาวิ่งไวก่อนแล้วซื้ออะไรอีกดีกว่าซื้อน้ำหอมเอาน้ำหอมไว้จุกหน่อยมาดิเฮ้ยมันลงไปข้างล่างมันตามตัวอะไรอะตามป๊อกแป๊กเหรอใช่จริงด้วยมันตามป๊อกแป๊กไปป๊อกแป๊กเดี๋ยวฟังให้ไปรีบหนีเลยป๊อกแป๊กรีบหนีเลยไปวิ่งไปเดี๋ยวเปิดวาร์ปให้หนีอยู่เฉยมาดิหนีออกมาโอเคสวยแบบนี้ก็โอเคแล้วครับเพราะว่าเพื่อนหนีออกมาแล้ว
มานี่ดิอย่าไปอยู่ตรงนั้นตรงนั้นเวลาฮันเตอร์ออกมามันเห็นลบมันต้องหิวข้างหลังหินหรือหลังถังไม้อ่ะโอเคไปปั่นไฟต่อดีกว่าตอนนี้ปั่นไฟได้หมด3เครื่องแล้วอีก4เครื่องทำไมไม่มีใครปั่นไฟเอ้ยขอโทษเมื่อกี้เสียงหัวใจเต้นเดี๋ยวอยู่ข้างบนมันเห็นแล้วมันเห็นเราแล้วหรือเปล่าใช่ไหมรู้สึกเหมือนว่าเพื่อนลากมันมาลากมาทำไมเพื่อนจะลากมันมาอีเก๋ชุดสีส้มมีคนรับวาร์ปไหมคนรับวาร์ปอยู่ไหนอะอยู่ฝั่งประตูฝั่งนู้นเหรอใช่ปะอ๋อใช่จริงด้วยโอเคแบบนี้ดีเลยน้องๆเพื่อนๆทุกคนครับเวลามีคนเปิดวาร์ปโทรจิตของอีเก๋อะถ้าสมมุติว่าเราจุ๊บฮันเตอร์อยู่เราอย่ากดรับนะเพราะว่าโอกาสที่ฮันเตอร์จะตีประตูวาร์ปไปก็มีเยอะแล้วก็โอกาสที่เพื่อนจะออกมาจากประตูวาร์ปแล้วโดนฮันเตอร์ตีก็มีเยอะครับตายไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว2คนทำไมไม่มีใครไปช่วยเพื่อนเลยอ้าวเรียบร้อยไปนอนคุยกับรากมะม่วงแล้วอีเก๋ไม่ใช่อีเก๋นี่หญิงตาบอดตัวป๊อกแป๊กโอ้โหเรียบร้อยเอาไงดีเรารอไปช่วยดีกว่าไหมฮันเตอร์มันเอาสกิลอะไรมาลืมนึกถึงเลยว่ามันเอาสกิลอะไรมาหัวใจยังเต้นอยู่ครับฮันเตอร์มันอยู่เฮ้ยฝั่งนู้นไปช่วยทันไหมอ๋อมีออร่าเพื่อนอยู่เพื่อนน่าจะไปช่วยได้ครับเราไม่อยากวิ่งไปเสียเวลาเรารอช่วยเพื่อนอยู่ฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยแล้วทำไมไม่มีใครไปช่วยอีเก๋อ้าวตายเมื่อกี้ออร่าเพื่อนไม่ได้ไปช่วยหรอเฮ้ยเพื่อนไม่ไปช่วยอะไรกันเนี่ยปะป๊อกแป๊กคนสวยไปกับเราเอ้ยมันมาไปเดี๋ยวบอดี้บล็อกให้โอเคมันตีแล้วหนีให้รอดนะป๊อกแป๊กบอกว่าให้หนีให้รอดไม่ใช่ให้โดนตีป๊อกแป๊กเอ้ยมานี่ดิมาดิครับก็มาดิมันไม่ตามเรามันไปตามป๊อกแป๊กแล้วโอ้ยสวยแล้วแบบนี้โอเคใครอยู่ตรงนี้อ่ะตัวอีหมอเถื่อนเหรออีหมอเถื่อนเดี๋ยวเราไปรอช่วยป๊อกแป๊กดีกว่าครับป๊อกแป๊กจ๋าเรามาช่วยเธอแล้วมีใครอยู่แถวนี้ไม่เอ่ยป๊อกแป๊กวิ่งไปแบบคนตาบอดเลยผู้หญิงตาดำๆเฮ้ยอีสีมาแล้วอีสีมาฝั่งนี้ป๊อกแป๊กไปแล้วโอเคไม่น่ามีปัญหาเอ้าป๊อกแป๊กกลับมาทำไมป๊อกแป๊กกลับมาทำไมเราไม่เข้าใจป๊อกแป๊กออกไปแล้วแทนที่จะออกไปเลยแต่ป๊อกแป๊กมันไม่ออกป๊อกแป๊กโอ้ยเบิร์กลูกตามีอยู่ 8,600แปะไปหนกซื้ออะไรดีเราไม่น่ารอดแน่เลยอ่ะดูจากลักษณะท่าทางแล้วโอ้ยตายเราตายเพื่อนอีกคนนึงโดนตีแล้วครับรอให้เพื่อนตายดีกว่าถ้าเพื่อนไม่ตายเราตายแน่นอนมันไม่จับเพื่อนนั่งบนเก้าอี้ด้วยขอหมอบก่อนเสียงหัวใจขอมองก่อนมันเห็นเราได้ยังไงออยก่อนโอ้ไม่เปิดโอกาสให้ออยเลย nope. วิธีสุดท้ายเรารู้แล้วว่าเราไม่รอดเพราะว่าตัวแจ็คมันไม่จับเพื่อนเรานั่งบนเก้าอี้ครับวิธีเดียวก็คือออยโอ้ยมันโมโหมันตีเราด้วยมันตีเราอีกทีแล้ว
โอ้โหไม่รอดแล้วครับดูดิดูความมึนของมันมันตีด้วยความเครียดมันตีด้วยความเครียดแขนโหจบแล้วโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ส่วนใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามด้วยโอเคครับผมสวัสดีครับตอนนี้ช่องของเรามีแฟนเพจแล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะ